โอ 2.0 อ่ะมีขั้นของการเล่นเกมโอ้ยแล้วแล้วอันเนี้ยมันได้ทุกเครื่องเลยนะทั้ง Xbox ทั้ง Nintendo Switch แล้วก็ PS4 ว้าวไม่ต้องโชว์เกมอ่ะโชว์ของเล่นต่อเหี้ยอยากเห็นสตาร์ลิงตาลิงชื่อโอ้ลิงเย็ดโอ้โคตรสวยไอ้สัตว์ดูดิอย่าเชื่ออ่าอะไรรอเลยเดอรออ่ะแบบชอบของเล่นกูป่ะของเล่นกูใหญ่นะโอ้มากูจะมาวาดรูปโชว์ป่ะเนี่ยใส่หมวกเงี้ยโคตรแอปติดเลยAll the really cool toys. At Ubisoft Toronto, we built a team with a dream of bringing those amazing childhood memories back to life for a new generation. Starlink Battle for Atlas allows you to take control of a team of star pilots in a massive, open, living star system, fighting to save Atlas. กูรู้ละพูดเรื่องของเล่นสักทีเฮีย Your custom starship.And then adapt to new challenges on the fly. Comment บอกเอามาขายของด้วยยอมใจก็นานก็อยากได้อ่ะคุณพูดตรงนี้เลยนะเอามาตั้งโชว์ไงแบบเฮ้ยอยากเล่นว่ะก็เดินไปที่ตู้โชว์แล้วหยิบมาใช้ได้ด้วยโชว์ได้ด้วยสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมจะได้ซื้อของเล่นกูชิ้นส่วนเยอะก็ต้องผลิตออกมาเรื่อยๆมีชิปเซ็ตไม่ลงให้ PC นะพวกมึงไม่ต้องเล่นผมไม่เล่นอยู่อะไรเงี้ยต้องซื้อจอยมาอีกเฮ้ยกูว่ามันถ้าเกิดมีคาเมนเลเดอร์ทำแบบนี้ได้มันเฟี้ยวเลยนะมันแบบโอ้ยคาเมนเลอร์ของเล่นมันก็ขายได้เยอะเลยนะไอ้ดีเคดอย่างเงี้ยอ้าวเอามาทำแบบนี้ยังไงแบบนั่งเล่นเกมคาเมนเลเดอร์อยู่อ๋อยิบไปนู่นกินนี่เปลี่ยนร่างในเกมอะไรเงี้ยดีเคดอย่างงี้ไหมAnd we have had since then a full year of support. เกมเลื่อนหิมะบ้านี่แหละนี่จะตี4แล้วนะโชว์ฟาคลายสักทีสิพี่ Always been impressed by their passion and dedication. We learned how one champion spent 300 days a year on a trampoline to practice for that perfect landing. We learned how others make more than 6 million turns to practice for the 15 they have to race in competition. These athletes blah 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 to train with the best, to compete with the strongest, and to challenge themselves with the most experienced and skilled coaches. It's truly a level of passion and dedication that goes well beyond our everyday life. สรุปพี่ไอ้เกมวอลกรุ๊ปอ่ะมันก็ลงให้นี่นะ talk to the very best of these men and women.ไอเกมที่เหมือนAdvance War มันก็ลงให้สตรีมเหมือนกันตอนแรกนึกว่าจะลงให้สวิตช์อย่างเดียวแล้วที่ไอนี่ไงมันเป็นของยาร์ดคลับไอค่ายที่มันทำไว้เนี่ยยาร์ดคลับอันนี้เดี๋ยวให้ผู้ชมดูด้วยอันนี้เกมของคนทำชอว์โวน้อยคอมเมนต์บอกเฮนชินก็ได้มันแน่ต้องลองค่ายเนี่ยอยากเปลี่ยนร่างไงกดแม่งเลยค่ายที่มันนำสตาร์บาวอ่ะเออใช่ You Warrior Jay รู้ไหม Imagine Dragon อ่ะฟังอยู่2เพลงก็คือเพลงนี้กับเพลง Demonที่เพลงนี้ดังเพราะว่ามันเอาไปทำเป็นคอมปลีกเออใช่ใช่ใช่ลีกเอาไปเจนเหรอใช่ใช่มันเอาไปโฆษณาไอ้นี่ไงไอ้เวิลด์แชมเปี้ยนของลีกอะไอ้เพลงเนี้ยแล้วแถมแม่งไปเล่นสดด้วยนะไปเล่นสดที่งานด้วยที่เกาหลีอะไฮป์เลยทีเดียวคิมจองอึนถึงขั้นแบบนั่งเครื่องไปดูอะค
Kamen Rider Kim Jong Un Kamen Rider Kim Jong Un Kim Jong Un ไอ้เหี้ยมาแล้วไก่ตะโกนภาค3มาไทยภาค4ไปทิเบตภาคนี้ไปอเมริกาแล้ววนรอบโลกเลยทีเดียวเห็นไหมพี่ผมบอกแล้วมันเกลียดศาสนาเว้ยยูบิซอฟอะถ้าคนที่รักศาสนาแล้วมาทำเกมนี้แบบกั้นใจทำอะแบบว่ามันถึงไอ้นี่ไงมันถึงเปลี่ยนเป็นแบบไอ้พวกศาสนาคริสต์อะมันเหมือนมีนิกายเยอะใช่ป่ะทีมันก็เหมือนแบบมันก็แบบสร้างนิกายใหม่ขึ้นมาเห็นป่ะมันก็ไม่ใช้รูปกางเขนมันก็ใช้รูปของมันเองอะดอกจันร้องเพลงชาติมันก็มีความเป็นอเมริกาดีนะอเมริกาต้องเกิดมาพร้อมกับปืนต้องเกิดมาพร้อมกับปืนแล้วก็ธงชาติหน้าเหมือนจาเลตเลตโตเลยนะเมื่อกี้นะว่าปะจาเลตเลตโตผอมกว่านี้ไม่มันมีกล้ามไปดูที่มันเล่นโจ๊กเกอร์ดิไอ้เกล้ามอย่างใหญ่อะกล้ามใหญ่กว่าแบทแมนอีกมั้งน่ะนี่ก็ใหญ่ไปโอ้ชอบเสียงมากเลยโอ้ลือว่าวัดฮาร์ดอกรักเก็ตอะเพลสเวิร์ดพีเปิลดอนต์อีเวนล็อคเดอร์ฟรอนท์ดอร์อะนีมอร์บัตเสียงแม่งนักร้องเลยเนี่ยเออเทเดย์โฮปคาวนตี้ส์บีนโอเวอร์รันบายอะฟานาติคอลเสียงพี่แกนี่แบบว่ามีพลังอะ find yourself trapped deep in cult territory cut off from the rest of the worldThey closed the roads. There's no cell phone signal, no 911. People are fucking scared. fucking scared. อันนี้เหมือนเขาจะบอกนะครับว่าเมือง Hope Country เนี่ยมันตัดขาดจากโลกภายนอกไม่มีตำรวจไม่มีอะไรเลย If you're going to survive, you and your guns for hire are going to need to save it. But to do that, well, you're going to need to raise some hell. ต้องใช้ปืนต้องใช้ปืนแล้วก็จะต้อง raise from hell นี่คือยังไงพี่คิงขึ้นมาจากนรกแล้วปะ raise from hell เหมือนแบบตะเกียดขึ้นมาจากนรกอ่ะอันนี้ขอพูดหน่อยเกมเนี้ยน่าจะโดนดาวเกตพูดตรงนี้เลย โดนทุกปีอ่ะโดนทุกปีอ่ะฟ้าคายโดนดาวเกตทุกภาคแล้วภาคนี้ก็ไม่น่ารอดอันนี้ขอโทษสำหรับแฟนๆ Ubisoft แล้วก็ฟาคายด้วยนะครับแต่ผมพูดความจริงเห็นย่าแถวนี้ไหมแบบว่าเดี๋ยวออกเกมมาจะหายไปสักหย่อมสองหย่อมเลยเนี่ยเห็นย่าต้นไม้เดี๋ยวจะหายไปสักต้นสองต้นย่าจะหายไปแหว่งๆแต่ว่าเราโฟกัสเป็นเรื่องเกมเพลย์ดีกว่าเราโฟกัสที่เรื่องครูถามเนอะฟาคายอ่ะมันจะมีอะไรผิดแปลกไปกว่านี้อีกอะทีมันก็เป็นเหมือนกันมันเป็นเหมือนกันมา3ภาคแล้วนะเว้ยฟาคาย2 3 4อะแล้วกูคิดว่ามันคงไม่น่าจะเปลี่ยนเกมเพลย์หรอกมันก็แค่แบบภาคที่แล้วก็มีช้างอะไรประมาณนี้ไงเออมีขี่สัตว์ได้ Fuck the country ISIS confirmภาคนี้มันต้องมีอะไรแปลกๆบ้างแหละนอกจากกลุ่มศาสนานะถ้าได้กูเห็นนะมีเครื่องบินติดเกลลิงกันด้วยโอ้โหเล็งขนาดนี้ไม่เห็นได้ไงวะไอ้เหี้ยปืนเลือกเพลงได้จริงดิเลือกเพลงแอนิเมชันปืนดูเก๊กๆกลางๆไงไม่รู้ว่ะนี่ไงมีหมาไงทีฟ้าคอนเฟิร์มนี่ต่อไปเห็นไหมกูบอกแล้วก็ copy for our confirm นี่แค่ค่าปืนเย็นเก้ really you serious boom ไงไอ้นี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนชื่อเดียวกับคนสร้างเลยนะว่านามสกุลนะ Optimus Prime for our fan for high มี Optimus ด้วยว่ะ
โคออฟได้แน่นอนกี่คนวะ2คนน่าไม่น่าจะ 3-4 คนเพราะก็ความจริงอ่ะภาคที่แล้วมันก็โคออฟได้นะตั้งแต่ภาค3แล้วมั้งโคออฟได้อ่ะใช่ประมาณ2ได้2คนภาคนี้น่าจะ 3-4 คนเลยล่ะน่าจะ3คนมั้งเพราะมันให้ตัวละครมา3ตัวนี่ใช่ป่ะล่ะดูโอเคนะถ้า4คนมันจะเหมือนไวแลนด์ไปไงเกมอะไรวะเกมนั้นอะฟาคาย3มันก็มีครบ4คนไงใช่อ่ะอันนี้เพิ่งรู้มีแต่มันเป็นเนื้อเรื่องแยกฟูฟูฟูมาโชว์โลโก้อีกรอบนึงยีสได้ยินเสียงคนไอ้ด้วยได้ยินป่ะwhat Ubisoft อะไรวะอ่านไม่ทันเกมนี้ปะเกมไซไฟที่ผมเคยพูดเอาไว้อะเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยพี่ยอนเฮ้ยในที่สุดอุ้ยโอ้ยถ้าจะเต้นเลยเนี่ยสรุปไม่ใช่บียอนหมูขนาดนี้อาจจะใช่ก็ได้แต่มันแก่มากไอ้หนิงนี่แม่งตื่นตีนนะอุ้ยหน้าเหมือนคนจริงมากเลยเหมือนแค่ CG ละของปลอมเฮ้ย What that Swiss fucking chocolate เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะชักไม่ใช่บียอนละชักไม่แน่ใจแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยชักไอ้เหี้ยกูดีใจฟรีใช่ไหมเนี่ย High for nothing High for nothing โอ้อะไรเนี่ยกูดีใจฟรีไบโอนิกคอมมานเดอร์เฮ้ยแต่มันก็ดูเป็นไปได้ที่จะเป็นบียอนอยู่นะกูได้กลิ่นคำว่าเฟอร์รี่นิดๆเออไอเดรี่ตำรวจจะเป็นตัวอะไรเล็บกระต่ายปะแบงมาเดอะฟักเกอร์เฮ้ยแต่พูดถึงมันก็ดูดีเหมือนกันนะคิดว่าจะเป็นโอเพนเวิลด์ปะอุ้ยโอ้โหแค่นี้มึงถึงขั้นกะให้ตายเลยเนี่ยแย่ไอ้มีมึงระเบิดสถานีตำรวจยักษ์เลยเหรอ What the hell is this เฮ้ยตุนตุนป่ะตุนตุนโอ้ยไทยป่ะเนี่ยกัมพูชาแคนโบเดียป่ะเฟอร์รี่ป่ะเฟอร์เฮ้ยวัดไทยป่ะเนี่ยไม่ใช่ yes it's about bloody time let's see what we เฮ้ยเฮ้ยใช่ว่ะใช่ว่ะใช่ Beyond Two Souls ไม่ใช่เฮ้ยตาเขียวแบบนี้ Good อะไรวะ Good Beyond Evil Beyond Good Evil เออใช่ไม่ไฮฟรีเว้ยไม่ไฮฟรีจะไฮอิสเรียลไฮอิสเรียลเขาเรียกว่าไฮอิสคัมแบ็คคนนี้ไปต่างดาวได้เลยนี่ไงตายค่ะอุ้ยออกกระซึมเลยทีเดียวถึงขั้นแบบขนลุกเลยเออโหยเฮ้ยนั่นขนลุกเลยป่ะรู้ว่าแบบเกมนี้จะตายไปแล้วอย่าพูดอย่างนั้นดิทีกูคิดไอ้สัตว์
ไอ้เหี้ยกลับคอมแบ็คมาจนได้ Thank you Thank you very much โอ้ยน้ำตาไหลน้ำตาไหลอ่ะไอ้เหี้ยกูอยากร้องไห้เหมือนกันเนี่ยขอเกมกูจะได้ออกแม่งเลยเย้ตั้งแต่เราเด็กๆอ่ะ Big thank you to all the teams who worked very 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 hard on creating all this world คุ้มละคุ้มไอ้เหี้ยปีนี้เด็ดจริง I want also to say thank you to Eve เว้ยแต่มันก็ so many question อยู่นะว่าทำไมแขนเป็นอย่างนั้นทำไมไอ้หมูไม่อยู่เออแล้วทำไมยานถึงมียานขนาดนั้นแล้วทำไมต้องไปนอกโลกขนาดนั้นไม่มันไปนอกโลกแล้วจำไม่ได้ต้องกลับไปเล่นอีกรอบนึงอะตอนแรกมันอยู่บนโลกที่แบบทันสมัยมากเลยนะตอนแรกมันเหมือนแบบมันดูแลเขาเรียกว่าอะไรวะเด็กกำพร้าอยู่อะแต่ภาคเก่ามันใช้คำหยาบป่ะพี่คิงจำได้ว่าไม่ใช่ใช่ไหมเหรอนักกันโอเด็กหนักเลยเนี่ยมันนานมากอ่ะมันนานคิดว่าไม่น่าใช้มันยุคเพย์สองเลยอ่ะIt is a time when corporations create hybrids in their labs and enslave them to colonize the stars in order to compete for power and cosmic resources with our crew of crazy and unforgettable characters we fight in the name of freedomand the right to determine our own fate among the stars dakini and dakini will help massive starfaring vessels through territories as spectacular as they are dangerous we've been working very hard just on the technology during 3 years and today we have a seamless online playground where we can travel across space at the speed of light เดี๋ยวก่อนนะนั่นเกมเพลย์อ่ะเห็นแบบUnknown lands เห็นเหมือนแบบเป็นอันแมนไอ้ลิงค์เนี่ยเจ็ดแพ็คถ้ามันออกภายใน 2-3 ปีเนี้ยก็เท่ากับว่าเกมเก่าๆคัมแบ็กหมดเลยนะพี่อย่างไซโคนอส Beyond Good and Evil อะไรพวกเนี้ย Today and help us make Beyond Good and Evil a world that will challenge usand bring us together for thousand adventure thrills and fun and please Eve just join us this is thank you congratulations you guys congratulations you fucker Michel you've done a fantastic job it's amazing what you have been able เด็กสมัยนี้คงไม่ทันแล้วมั้งไม่ทันนะไม่มีใครทันหรอกกูนึกอีกคำหนึ่งได้พอฮิดันขึ้นมาไอ้ปาก็บอก it's about time fucker นี่ไงมีไอ้เพจเกมถูกบอกด้วยครับ Beyond Good and Evil 2ที่เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเซอร์ไพรส์สัตว์เซอร์ไพรส์ดิเชี่ยมันโอ้โห So now I would like to thank everyone here in the roomand those who are watching us from home thank you for listening today and thank you for playing our games so to all the teams at Ubisoft thank you for your incredible imagination and enthusiasm หมดแล้วall of us here น้ำตาไหลเลยเนี่ยเจอ Beyond มา fun playing games this year so thank you very much เปิดอันสุดท้ายสุดยอดมากเออแม่งเปิดอันสุดท้ายถือว่าพีคสุดเออพีคจริงก็ขอบคุณนะครับสำหรับคนที่อยู่ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับถือว่าปีนี้ Ubisoft ไม่น่าเบื่อมีอะไรจะพูดหน่อยไหมพูดปิดท้าย I just want to say that is very fucking surprise very fucking surprise man ก็ surprise got me inก็นะครับเดี๋ยวเจอกับผมอีกทีตอนช่วง 8 โมงนะครับผมโซโล่แล้วส่วนคนที่เหลือก็จะไปนอนขอจบงานเนี่ยมีพอมีงานเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วมาเจอกันตอนเช้านะครับสวัสดีครับครับ